ไปดูที่ในป่าครับอันนี้ก็ตากล้องที่เข้าไปในป่าพร้อมกับโจโฉโจโฉเป็นยูทูบเบอร์ตกใจเลยพี่บอกโจโฉเขาเป็นยูทูบเบอร์สายเดินป่านะครับปรากฏว่าเนี่ยตากล้องตกใจเลยอ่ะเนื่องจากว่าไปเจองูแล้วงูเนี่ยมันอยู่บนต้นไม้ปรากฏว่าคุณโจโฉก็เห็นแล้วเอ้ยอยู่ตรงนั้นแหละพยายามจะให้นำเสนอว่างูตัวนี้มันเป็นอะไรยังไงเขย่าจนงูมันร่วงลงมาต่อหน้าต่อตาแล้วก็ยังบรรยายถึงลักษณะของงูตากล้องเนี่ยงูมันหันมามองตากล้องบอกไม่ไหวแล้วไปดูครับว่าเขาทำยังไงครับเฮ้ยลงมาหน่อยวินเฉยโอ้ไม่จบบอกให้อยู่เฉยมันร่วงลงมาแล้วมันลงตรงกลางด้วยจะไปเขย่ากิ่งไม้เขาแบบนี้แล้วมันร่วงลงมาเลยแล้วก็สองฝั่งเลยฝั่งนู้นคุณโจโฉฝั่งนี้ตักกล้องคุณโจโฉเขาบอกว่าคนนี้เขาก็มีความรู้นะแล้วก็อธิบายงูว่าสายพันธุ์ที่มันเห็นเนี่ยมันคืองูอะไรอย่างไรนะครับแต่ว่ากลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ขึ้นมาทันทีครับเมื่อคุณโจโฉนะครับยูทูบเบอร์สายเดินป่าชื่อดังเนี่ยเขาทำคลิปล่องเรือเข้าป่าจนกระทั่งไปเจองูปล้องทองครับงูตัวนี้เป็นงูปล้องทองนะครับซึ่งถือว่าเป็นงูพิษชนิดหนึ่งแล้วครับแทนที่จะล่องเรือหนีไปแต่คุณโจโฉพยายามเขย่าต้นไม้แล้วก็เรียกให้งูมันลงมาแล้วมันก็ตกลงมาจริงๆครับนี่ฮะตอนที่เขาถ่ายทำกันนะครับแล้วเอาคลิปเนี่ยโพสต์ขึ้น YouTube นะครับก็ทำเอาช่างภาพที่มาด้วยกันเนี่ยตะโกนเสียงหลงเลยนะฮะโอ้ยมาแล้วเรือเนี่ยก็โครงเคลงกันไปมาเขาบอกเกือบจะตกเรือเช่นเดียวกันจนกระทั่งคุณโจโฉบอกอยู่นิ่งค่ะงูเนี่ยมันจะไม่ทำร้ายเพราะว่าถ้าเราอยู่นิ่งเนี่ยมันจะคิดว่าเราไม่ใช่ศัตรูมันถ้าขยับมันจะไม่คิดอย่างนั้นหรอสิถ้าขยับเข้าหามันเหมือนกับจะไปจู่โจมมันเนี่ยหรือขยับออกมันก็เหมือนกับมันเคลื่อนไหวปุ๊บมันตกใจอาจจะเกิดการฉกขึ้นได้นะครับแต่ว่าเอาล่ะไม่ว่ายังไงก็ตามครับใครเจองูอยู่ห่างเข้าไว้ครับค่อยๆเดินค่อยๆหลีกหนีออกจากมันก่อนหน้านั้นครับคุณโจโฉก็พยายามอธิบายลักษณะของงูปล้องทองตัวนี้ครับแล้วก็ยังเอาไม้พายเนี่ยไปโดนที่ตัวงูด้วยงูมันก็เลยหันมามองคราวนี้หันหัวมาทางใครครับหันหัวมาใส่ตากล้องครับนี่ฮะโอ้ยมันฉกด้วยครับน่ากลัวเนี่ยนี่นะฮะเป็นท่าที่แบบพร้อมที่จะฉกผมทุกเมื่อนะโอ้ใจเย็นๆไอ้หนูนี่นะลักษณะแบบนี้นะครับก็คือมันพร้อมที่จะฉกกัดเรานะครับผมอาจจะคิดผิดก็ได้นะครับที่เอามันลงมาในเรือนะครับเนี่ยครับคำพูดแบบนี้ครับคุณจะอาจจะคิดผิดเขาอาจจะเป็นผู้ที่มีความรู้และมีประสบการณ์นะครับแต่ว่าพอเอาโพสต์ลงบน YouTube เนี่ยหลายคนก็ทำได้เหรอแบบนี้ทำตามดีไหมแบบนี้ก็กลัวเป็นอย่างยิ่งครับแล้วก็มีตอนนี้ฮะเอาเขี่ยเอาไม้พายเนี่ยเขี่ยงูลงน้ำไปครับเพราะว่างูมันเริ่มจะหันมาฝั่งตรงข้ามแล้วเดี๋ยวมันจะมาฉกกับตากล้องเนี่ยตากล้องเขาไม่มีทักษะแบบนี้นะครับตากล้องบอกโอ้โหนิ่งนั่งไม่เป็นสุขเลยแหละถ่ายไปก็กลัวไปนะครับแล้วก็อธิบายต่อจากนั้นมาเขาบอกว่าหลายคนอาจจะยังงงๆกับสิ่งที่เขาพูดนะครับว่างูปล้องทองเป็นงูที่มีพิษค่อนข้างร้ายแรงเมื่อเทียบกับพิษแบบหยดต่อหยดคำว่าหยดต่อหยดมันมีความหมายตรงนี้ครับงูปล้องทองเนี่ยเป็นงูพิษเขี้ยวหลังก็คือเขี้ยวพิษเนี่ยมันอยู่ด้านหลังปากบริเวณใต้ดวงตาครับและเขี้ยวของงูชนิดนี้ไม่สามารถฉีดพิษได้โดยตรงเหมือนกับงูเห่าเวลากัดไอ้ฉกปุ๊บกัดมาแล้วพิษมันเข้ามาทางเขี้ยวเลยแต่ว่ามันอยู่เขี้ยวหลังเนี่ยมันก็เลยไม่สามารถปล่อยพิษได้เหมือนกับงูเห่างูจงอางหรือว่างูกลุ่มงูเขียวหางไหม้ฮะแต่ว่ามันจะต้องกัดค้างไว้นานๆครับนานแล้วพิษเนี่ยมันจะค่อยๆซึมตามเขี้ยวเข้ามาเข้าสู่แผลและนั่นคืออันตรายแต่ด้วยเหตุนี้แหละครับการเป็นงูเขี้ยวหลังเนี่ยก็เลยทำให้การกัดแต่ละครั้งพิษมันจะน้อยครับเพราะว่ามันต้องกัดนานพอสมควรถึงจะทำให้เหยื่อได้รับพิษเนี่ยนะครับหรือบางครั้งการกัดอาจจะไม่ได้รับพิษเลยก็ได้กัดปุ๊บแล้วก็พิษยังไม่ทันไหลมาสู่แผลมันก็ยังไม่เข้าสู่ร่างกายโดยเฉพาะการฉกกัดแบบขู่เนี่ยครับก็ทำให้งูชนิดนี้กลายเป็นงูที่จัดอยู่ในกลุ่มงูพิษอ่อนไม่ได้เป็นอันตรายครับแต่ว่าเรื่องของงูเรากลัวหมดครับ
คนที่ดูคลิปนี้ก็เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์แสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่แล้วก็แสดงความเป็นห่วงนะครับเพราะว่าขึ้นชื่อว่างูเนี่ยทุกคนก็คิดว่ามันเสี่ยงอันตรายแล้วก็มีพิษทั้งนั้นแหละครับไม่ควรประมาทแล้วก็ฝากเตือนไปด้วยเด็กและเยาวชนอย่าไปลอกเลียนแบบแบบนี้ครับเพราะอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตเลยนะฮะต้องยอมรับว่าพอเป็นยูทูบเบอร์มีคนติดตามเนี่ยก็จะมีเหมือนแบบฟอลโลเวอร์เยอะบางทีถ้าเกิดเป็นเด็กเป็นเยาวชนไปทำตามเนี่ยอันตรายเนาะเนาะแต่ที่สำคัญเนี่ยยูทูบเบอร์เนี่ยเขาพยายามทำในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ทำกันก็คือความเสี่ยงจะสูงมากกว่าแล้วไอ้การที่คนอื่นไม่ทำกันความเสี่ยงสูงอันนี้ก็อันตรายเช่นเดียวกันไม่ได้อันตรายแต่ยูทูบเบอร์นะอันตรายต่อคนที่ดูและอยากทำตามอ่ะเรียกยอดวิวใช่ไหมเขาเรียกยอดวิวคอนเทนต์ใหม่ๆอะไรเงี้ย